จำกันทุกเรื่องผมก็ไม่ได้จำวันดีกันในกาเนี่ยนะเพิ่งผูกนาฬิกาเนี่ยปกติจะไม่ค่อยผูกนาฬิกาหนักมือก็เลยผูกมา2วันแล้วนาฬิกาฟังแล้วร้อนวุ่นวายค่ะคุณลุงฟังแล้วร้อนร้อนแล้ววุ่นวายเหรอดีสิร้อนน่ะดีนะพี่นะร้อนร้อนนั่นเลยมันเกิดขึ้นคำตอบสุดท้ายนะคือมันสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายของตัวเองนะครับจำเลยจำเลยอย่าลืมงับอากาศนะครับฟังลุงแล้วก็งับอากาศไปด้วยสูดไปด้วยกันนานพอได้ที่ปุ๊บก็ค่อยๆ คุมการหายใจเบาๆแบบอานาปานสติอย่างเงี้ยยุคก่อนมันอานาปานสติได้ยุคนี้ไม่ไหวนะครับมันต้องงับก่อนสักครั้งสองครั้งแล้วก็หายใจให้เบายาวลึกแบบอานาปานสติแค่นั้นเองฮะมันจะไปปลุกอะไรปลุกพลังงานที่อยู่ในตัวเองส่วนคนไหนที่มีโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะมาเบียดเบียนมันก็จะคลี่คลายจะหายไปเองนะครับทำเองครับทำเองนั่นนะมันจะได้เรื่องได้ราวกันเอาเน็ตสะดุดเหรอเน็ตสะดุดไม่ได้ยินเสียงแล้วค่ะโอเคปรับแก้แล้วนี่เข้าไหมไม่มีคำถามแล้วเนี่ยเฟซไม่มีคำถามนะครับเมื่อเฟซไม่มีใครถามมันก็ต้องไปต่อใช่เนาะไปอยู่สิทั้งนั้นต่อไปหาอยู่นะพี่นะบ้านห้องอยู่เอาอาอยู่กดชั่วเปลี่ยนมาเป็นอยู่อายุว่าไงว่าจังไดอ้าวสดมาแล้วจ้าโป๊ะแชะเป๊ะโอ้โหเยอะเลยครับท่านที่อยู่ YouTube โอ้โหมากันคึกคักเลยนะเนี่ยโอ้โหลุงออกผมนายสมบูรณ์จังหวัดเลยภาพเสียงคมชัดมากครับผมโอเค YouTube ชัดเจนเนาะโอเคครับนะชาติสุดท้ายมันได้มาเองแบบธรรมชาติใช่ไหมครับใช่นะค่อยๆทำความเข้าใจเข้าไปครับนะชาตินี้นะครับเป็นชาติที่จะเป็นชาติสุดท้ายกันได้แต่ขอความเข้าใจนะเข้าใจในลุงออกที่พูดถึงเรื่องอะไรค่อยๆคิดตามฟังตามได้มากได้น้อยก็ขอให้เข้าใจเพราะเข้าใจปุ๊บเป็นบุญนะครับบุญคือความเข้าใจนะครับจำหน่อยก็ดีคำนี้มันเป็นภาษาใหม่ครับบุญคือความเข้าใจนะครับโอเคครับก็หวังตั้งความหวังเอาไว้นะชาติสุดท้ายกันแต่อย่าลืมประกอบอาชีพล่ะไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคืออะไรของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจำแม่นๆ นะครับอย่าให้ใครมาแย่งกินแย่งใช้ทีนี้แต่ละคนก็ขอให้ยึดตรงนี้เป็นหลักใครมีลูกก็ต้องเผื่อลูกมีเมียก็เผื่อเมียยุคนี้เขาเลิกเผื่อเมียแล้วละมั้งเมียก็ต้องหากันเองถ้ามีลูกต้องเผื่อลูกนะอยากจะมีนี่เห็นไหมล่ะอยากจะมีลูกเห็นไหมล่ะก็ต้องยอมรับสภาพโดยดุษฎีครับคุณลุงคะ1วันของสวรรค์เท่ากับ100ปีของเมืองมนุษย์ใช่ไหมคะโอ้ใจผมตอบงี้อยู่แล้วอย่าเลยนะครับอย่าให้ผมถอยหลังไปอย่างนั้นเลยก็สาก้าวข้ามมาหมดแล้วสวรรค์นรก
เอาปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอดีกว่าคุณยุวยุพเรศนะครับนะ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 คุณสรินเริกอันนี้เภสัชอันนี้เภสัชชำนาญการพิเศษเนี่ยสรินเริกให้รู้ไว้นะครับอยุธยาโน่นย้ายห้องมาอยู่โอเคครับคุณแก้วตาดี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 ย้ายไปไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีคำถามอีกโอ้ยก็มีแค่นี้ไม่น้อยจังโอ้ตัวเลขขึ้นมาเยอะแล้ววันนี้น้ำวันจะขึ้นมาเรื่อยอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดติดตามแฟนเพจ YouTube เนี่ยนะครับมันเต็มนะครับมันเต็มเพราะงั้นก็ย้ายสิซะกด Subscribe เข้าไปทาง YouTube ใช่นะกดติดตามแล้วกดกระดิ่งปิ๊งปิ๊ง2ที3ทีเนี่ยแค่นั้นก็จะโอเคนะพอเวลามาเป็นสมาชิกก็ดูว่าคลิปไหนมันพอที่จะส่งไปหาเพื่อนฝูงได้ก็แชร์เข้าไปผมก็ว่ามันก็แชร์ได้ทุกๆคลิปนะมั้งผมว่างั้นนะผมว่านะเพราะว่าผมก็ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ใครเสียหายอยู่แล้วก็ไม่มีผมก็พยายามใช้ดุลพินิจของผมเหมือนกันในการ นะขอให้ช่วยอธิบายนิ้วมือทั้ง10นิ้วว่าเกี่ยวพันกับพระพุทธเจ้า5พระองค์อย่างไรเอ้าไม่เคยพูดพิเศษเลยผมก็เคยพูดนะนี่ไงนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะคิดเล่นๆไปกันมากนะโมพุทธายะอยู่ในนิ้วมือนิ้วเท้านั่นนะครับมาพอได้ไหมเอาแค่นี้ก็พอละมั้งอย่าไปไกลนอนทำอะไรก็ทำด้วยมือเขียนหนังสือก็ต้องมือตักอาหารหวานข้าวใส่ปากก็มือมือเนี่ยมันใช้เยอะนะใช่ไหมล่ะมันผลจากการใช้มือมันเกิดประโยชน์เช่นสองมือเปล่ารักษามนุษย์กันใช่ไหมมันก็พอได้เนาะจริงๆมันเริ่มเป็นเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตนะจำหน่อยครับตอนนี้ไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตที่มันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเข้าไปถึงพลังงานที่บริสุทธิ์นะพลังงานที่บริสุทธิ์นะค่ามันก็คืออากาลิโกอากาลิโกเอหิปัสโกโอปัญจโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติเนี่ยครับคำพวกนี้ครับมันก็จะไปเข้าไปถึงพลังงานบริสุทธิ์พอเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ปุ๊บก็เวลามันทำงานก็คือทางด้านไฟฟ้าสถิตพลังงานนี้มันซ่อนอยู่ในคำว่าซ่อนอยู่ในไดนามิกนะขอโทษก่อนไปซ่อนอยู่ในสแตติกใช่ไหมอิเล็กโทรสแตติกนั่นแหละคือไฟฟ้าสถิตแต่นี่มันขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้ก็ต้องมีพลังงานข้างในมันขับเคลื่อนไปนอนทุกคนทุกท่านมีอยู่แล้วนะฮะไฟฟ้าสถิตจำด้วยครับมีอยู่แล้วหัวใจทุกท่านทุกคนคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตนะต้องจำรู้จักลุงหงอกต้องจำพวกนี้เอาไว้ให้ได้ซึ่งมันนอกเหนือตำรานะครับนอกเหนือความรู้ทางด้านการแพทย์นะครับนอกเหนือนะใช้ว่านอกเหนือเลยนะครับความรู้ด้านการแพทย์ศึกษาไปไม่ถึงในสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะศึกษาสิ่งนี้ได้ด้วยตัวของตัวเราเองปัจเจกบุคคลก็จะเกิดขึ้นโอเคไหมครับก็แปลว่าต่อไปก็ไม่ต้องอาศัยใครแล้วรักษาตัวเองได้หมดไม่ต้องไปอาศัยแพทย์ไม่ต้องอาศัยยุกยาครับหรือหนึ่งก็ลดภาระนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ไปไม่ต้องอาศัยยุกยาก็แปลไม่ต้องไปกินมันใช่ไหมล่ะรัฐงานรัฐบาลก็ไม่ต้องมาใช้จ่ายกับสิ่งเหล่านี้ประหยัดไปเยอะนะคิดให้เป็นนะครับคิดในภาพรวมก็จะคิดเป็น
ก็พยายามพาคิดกันอยู่แล้วสุดท้ายถามว่าดีไหมทีนี้ถ้าดีก็ท่านก็ดีพอท่านรู้ว่าดีก็อย่ามาเชื่อลุงหงอกอย่ามาเชื่อลุงหงอกแบบลืมหูลืมตาไม่ขึ้นแต่ลุงหงอกก็พยายามเหลือเกินที่จะอะไรล่ะก้าวข้ามความเชื่อหรือสลายความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาสลายความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาย้ำสลายความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่มันยุคนี้มันยุคความเข้าใจนะครับนั่นๆๆอะไรก็ได้ที่มันเข้าใจง่ายๆไวนั่นนะครับแต่ใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะที่ว่าเนี่ยนั่นนะครับคือสิ่งที่ต้องการนะคนยุคใหม่จะเป็นเช่นนี้นะครับนั่นนะมันมีคำหนึ่งรู้สึกในตลาดสดตลาดแห้งเขาพูดกันมากๆอะไรฮะดิสครับเลยใช่ป่ะแปลว่าอะไรจะแปลว่าเปลี่ยนแปลงก็ว่าได้แปลว่าป่วนคุณสุทธิชัยหยุ่นเขาเรียกว่าป่วนปันป่วนนะครับปันป่วนป่วนดิสครับแปลว่าป่วนปันป่วนมันเหมือนกับง่ายๆครับกวนถ้ามีน้ำอยู่ในบ่อในถังเอามือไปจุ่มไปแล้วก็กวนเนี่ยกวนปั่นปวนกวนซ้ายกวนขวาอย่างเงี้ยกวนยังถ้ามันเปลี่ยนแปลงวิธีคิดง่ายๆฟังให้เลยนะครับอย่าไปไกลไปกว่านั้นวิชาการของโลกไม่ทันการหมุนของโลกแหมวิชาการของโลกทุกวันเนี่ยมันไม่ทันการหมุนของโลกโลกมันหมุนไปแล้วอะไรที่มันจะเร็วทีนี้ไอ้ที่มันจะเร็วใกล้เคียงกับโลกใกล้เคียงกับการหมุนของโลกโลกวันนี้หมุนมานานเท่าไหร่ทีนี้มันหมุนมานานแต่ได้ที่มันเกิดนะครับเห็นไหมครับมันก็สะสมการหมุนเวียนมันอยู่ตรงนั้นเองใครรู้ไม่ทันในเรื่องของเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยมันก็ตกยุคก็ตามไม่ทันมันเหมือนกับตีตั๋วรถไฟไปเรียบร้อยแล้วจองไว้เรียบร้อยแต่เวลาเข้าจริงๆนะวิ่งขึ้นรถไฟไม่ทันแปลว่าตกขบวนเลยเหมือนกันตั๋วเครื่องบินก็เช่นเดียวกันจองไว้เรียบร้อยจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วจ้ะเอาเข้าจริงขึ้นเครื่องบินไม่ทันเครื่องบินไปก่อนแล้วตกเครื่องบินจะไปใหม่ก็ต้องรอคันใหม่ต้องรอวันใหม่อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับแปลว่าไม่ทันซะแล้วเพราะนั้นคนที่ตกยุคคนจะไม่ทันนะครับพยายามให้ทันนะครับพยายามให้ทันไอ้ของเก่ายังไงก็ล้าหลังของเก่าองค์ความรู้เก่านู่นนี่นั่นไม่ทันจริงๆถ้าไม่ทันมันก็ปรับตัวไม่ทันปรับตัวไม่ได้สุดท้ายก็มาโอดครวญทีหลังเห็นไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจให้ได้เร็วนะครับนั่นนะจะบอกให้ทราบมิฉะนั้นแล้วปรับตัวไม่ได้ไม่ทันยุ่งเนี่ยไปยากนะครับไม่รู้ตกเลยนะตกขบวนเลยจะพัฒนาไฟฟ้าสิทธิ์ในตัวเราได้อย่างไรก็ย้ำมันมีอยู่แล้วเนาะไฟฟ้าจะมีอยู่แล้วโอเคนะครับถามว่าได้อย่างไรนะครับทีนี้จะฟื้นฟูหรือว่าจะขับเคลื่อนมันได้ยังไงก็สร้างพลังให้เกิดขึ้นในตัวเองสร้างพลังงานเกิดขึ้นในตัวเองไอ้เจ้าพลังงานที่ว่านี้อย่าลืมว่าพลังงานมันมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนนะครับพลังงานของไฟฟ้าสถิตมันมีอยู่แล้วโอเคจะให้พลังงานที่ว่านี้มันขับเคลื่อนก็งับอากาศเนี่ยครับกระบวนการหายใจงับเข้าไปสูดเข้าไปให้ลึกปื้ดเข้าไปกลืนค่อยกลั่นหรือกลั้นแล้วกลืนก็ได้แล้วก็อั้นเอาไว้นับสัก50สัก100เนี่ยถ้าทำได้แค่นี้ถามว่าจะทำไงบอกวิธีแล้วนะแล้วก็ไปทำเอาใช่ไหมครับน่าก็รอผลของมันเองทำไปสิครับมันมีทางเลือกอื่นครับง่ายก็ง่ายแสนง่ายเลยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับน่าไม่มีสูญเสียอะไรทั้งสิ้นเห็นไหมครับก็มันมีอยู่ในตัวอากาศก็อยู่นอกตัวเราเนี่ยครับของฟรีไปหมดเลยเห็นไหมครับไม่ซื้อไม่ขายอยากได้ต้องทำเองนะพี่นะลุงออกและคณะทำงานช่วยให้เรียบร้อยแล้วก็ทำกันนะครับคุณ
judge mind ครับเนาะเนาะเนาะหวังว่าคงจะเข้าใจเนาะมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้แต่ผมดันไม่ชอบไปงานสังคมงานบุญงานรื่นเริงสังสรรค์ต่างๆแบบนี้เห็นแก่ตัวเกินไปดีครับดีครับดีครับมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้ผมหมายความอย่างนี้นะทุกคนผมเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจนะวันนี้ผมก็ไม่ได้ทำนาถามว่าอาศัยชาวนาไว้ล่ะข้าวทุกเม็ดที่เข้าปากเห็นไหมครับเราอาศัยชาวนาใช่ไหมมันอยู่ไกลตัวเห็นไหมคิดว่าตัวเองไม่ได้เนี่ยที่บอกว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องคิดอย่างนั้นอาหารทุกอย่างมาอยู่บนโต๊ะเนี่ยถามว่าเราสอดแสวงหาวัตถุดิบมาเองใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ปลูกเองใช่ไหมปูปลาแล้วเลี้ยงเองใช่ไหมก็ไม่ใช่นั่นแหละเพราะฉะนั้นความหมายอย่างนี้ที่บอกว่าอยู่คนเดียวไม่ได้โอเคไหมครับส่วนงานสังคมนั้นมันเป็นปลายแถวแล้วครับโอเคนะก็ขอให้เข้าใจคือการดำรงอยู่จริงๆมันอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะมันต้องกินมันต้องใช้เราทำใช้เองไหมล่ะเสื้อผ้าพรเราตัดมาเองไหมก็ไม่ใช่ไหมครับเนี่ยความหมายที่บอกว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้ก็หมายความดังที่กำลังว่าให้ฟังเนี่ยโอไหมครับถ้าโอก็อ๋อโอก็อ๋อสักก็จบแล้วนี่ ผมว่างั้นนะพี่นะเนี่ยมันง่ายโอเคไหมครับทีนี้พอเวลาเข้าใจว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นมันต้องเกื้อกันเกื้อกูลกันทางตรงก็คือคนในครอบครัวเนี่ยทางตรงไอ้คนใกล้ตัวเนี่ยทางอ้อมก็คือคนที่อยู่นอกครอบครัววันหนึ่งวันหนึ่งชีวิตจริงเนี่ยอยู่กับคนในครอบครัวกี่ชั่วโมงอยู่กับคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเรามันกี่ชั่วโมงนะประกอบอาชีพต่างๆนะเป็นคนที่อยู่นอกครอบครัวทั้งสิ้นใช่ไหมเห็นไหมครับต้องบอกต้องคิดอย่างนั้นให้ได้แล้วยิ่งคิดได้กว้างไกลสรุปได้ง่ายเราก็ยิ่งมีความสุขความสุขมันเป็นความสุขคือความเข้าใจความเข้าใจคือความสุขความสุขคือความเข้าใจความเข้าใจก็คือบุญเห็นไหมพอมีบุญมากบุญเร็วมันเข้าใจง่ายกว่านี้เนี่ยสรุปมาบุญคือความเข้าใจมันก็มาตามกรอบนี้นะครับก็ขอให้พิจารณาตามควรเกี่ยวกับกรณีโอเคไหมครับเอาละมีอีกไหม disrupt โอเคครับ disrupt เนี่ยโอเคเนาะนั่นdisruption อะไรก็เรียกหวังว่าคงจะไปเรื่อยๆโอเคบอมีบอรับพลังงานจากลุงบ่อยๆร่างกายจะเออร์เรอร์ไหมครับไม่มีคำว่าเออร์เรอร์ครับเรื่องนี้มีแต่ปรับไปเรื่อยนะครับเพราะไม่ได้กินไม่ได้ทาไม่ได้ฉีดเราพูดถึงเรื่องของธรรมดาธรรมชาติทั้งหมดนะครับที่ว่ามาทั้งหมดคือธรรมชาตินะบริโภคธรรมชาติกินธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติกินธรรมชาติอากาศคือธรรมชาติน้ำคือธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าคือพยายามคิดอยู่ในกรอบธรรมชาติกินธรรมชาติต้องแปลว่าเจริญเติบโตไปนี่คือธรรมชาติทางด้านร่างกายนะครับแต่ถ้าหากว่าธรรมชาติทางด้านความคิดความสุขคิดอีกมิติหนึ่งนะครับธรรมชาติของความคิดธรรมชาติของจิตเนี่ยก็คือกายใจจิตสุดท้ายแล้วก็มารวมความกันกายใจจิตนะ body mind and spirit นั่นเองนะครับโอเคเนาะมันก็จะมาถึงตรงนั้นเพิ่งเข้ามาฟังแต่รู้ว่า
ลุงหงอกกำลังพูดถึงพลังงานในจักรวาลที่ทั่วโลกกำลังตื่นตัวใช่ไหมครับก็ใช้ได้ครับก็ใช้ได้ก็พอได้นะครับแต่เขาพูดเรื่องของพลังงานจักรวาลกับลุงหงอกพูดเป็นคนละมิตินะครับคนละอย่างกันก็พอไปด้วยกันได้ล่ะแต่ไม่ใช่แบบเดียวกันทำไมผมถึงบอกว่าไม่ใช่แบบเดียวกันมันมีคำถามง่ายๆว่าพลังงานมันมีอยู่ทุกสิ่งทุกมันมีทุกที่มันมีทุกอย่างพลังงานโอเคไหมจะเป็นพลังงานของโลกพลังงานในโลกพลังงานในโลกพลังงานในโลกที่มันแสดงบทบาทมันก็คือนี่ไงภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดนี่นะพลังงานที่อยู่ในโลกที่มันขับเคลื่อนออกมาพลังงานที่ว่านั้นก็คือพลังงานความร้อนนั่นเองเห็นไหมครับพลังงานความร้อนภูเขาไฟเป็นร้อนใช่ไหมล่ะที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความดันก็ต้องจำเป็นหลักที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแรงดันหรือความดันก็ว่าไปโอเคไหมครับตัวนี้มันเป็นภาษาหลักที่ต้องจำอากาศมีความร้อนอากาศก็มีความดันเมื่อเกิดความดันมันก็ขยายตัวใช่ไหมอากาศเนี่ยเมื่อขยายตัวมันก็เคลื่อนที่ใช่ไหมเคลื่อนที่คือเป็นลมมากๆเข้าประกอบกับการหมุนของโลกด้วยมันก็ก่อตัวเป็นการหมุนทีนี้ประกอบการหมุนของโลกด้วยการหมุนรอบตัวเองการเคลื่อนการโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยมิติพวกนี้เนี่ยมันทำให้เกิดอะไรล่ะพายุนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับไอ้เรื่องของพายุมันคือจำลองภาพหนึ่งของหลุมดำของกาแล็กซี่พายุที่มันหมุนเนี่ยครับมันเป็นส่วนยอดหรือส่วนจำลองคำว่าจำลองอยู่เลยโมเดลนะใช่ส่วนยอดใช่นี่แหละส่วนยอดของกาแล็กซี่นะไอ้พายุเฮอริเคนพายุไต้ฝุ่นบ้างทอร์นาโดบ้างพายุอะไรนะพายุโซนร้อนปลาบึกเนี่ยโอเคไหมครับจะมีศูนย์กลางมันอยู่นะก็ขอให้เข้าใจอย่างนั้นให้ได้นะนี่คือพลังงานนะครับทีนี้พอเวลากลับมาถึงพลังงานจักรวาลที่พูดถึงเนี่ยนะใครถามเนี่ยนะไปไหนละโอเคคุณอะไรคุณสุเคคุณสกูแสงคุณสุเคแสงก็แล้วกันสุเคแสงนะเพิ่งเข้ามาฟังแต่รู้ว่าลุงหงอกกำลังพูดถึงพลังงานในจักรวาลที่คนทั่วโลกกำลังตื่นตัวใช่ไหมครับ จริงๆเรื่องพลังงานมันสามารถที่จะอธิบายได้ทุกกรอบอ้างอิงไม่ว่าจะเป็นอ้างอิงถึงจักรวาลก็ได้โอเคไหมจะอ้างอิงถึงกาแล็กซี่ก็ได้จะอ้างอิงถึงเอกภพก็ได้จะอ้างอิงเฉพาะในโลกเราก็ได้และที่สุดท้ายแล้วอ้างอิงอยู่ในตัวเราก็ได้ทุกกรอบอ้างอิงเห็นไหมครับจะอ้างอิงในเม็ดหินเม็ดทรายพวกนี้ก็ได้นี่ครับทุกกรอบอ้างอิงโอเคไหมอธิบายได้ทุกกรอบอ้างอิงไม่ว่าจะมีขนาดเล็กจิ๋วเท่ากับ1นิวเคลียสน่าใหญ่เข้าไปถึงตัวเราทั้งหมดใหญ่ไปถึงโลกของเราทั้งหมดใหญ่ไปถึงจักรวาลคือสุริยะจักรวาลใช่ไหมครับใหญ่ไปถึงกาแล็กซี่ทางช้างเผือกช้างแมวที่เขาว่ากันใช่ไหมหรือแม้แต่รวมแล้วหลงจ้องเอกภพนั้นก็จะไปได้หมดไอ้พลังงานที่ว่านี้อ้างถึงและอ้างอิงได้หมดโอ้ไหมครับเนี่ยแต่ผู้คนอื่นที่เขาพูดถึงว่าจักรวาลเนี่ยพลังจักรวาลเขามักจะบอกว่าไปดูดดึงพลังงานจักรวาลตื่นแต่เช้าไปทำมือล่องขอหน่อยจักรวาลเป็นอ้อนวอนขอหน่อยตื่นเช้าว่าไปนั่นคือเขาใช่ปะมันมิติของคนเหล่านั้นผมเรียกว่าเขาทั้งหมดแต่คำว่าเราแปลว่าท่านกับผมโดยเฉพาะยิ่งตัวผมเองพลังงานที่ว่านี้มันเปิดจากตัวเราสู่นั่นเองใช่ไหมมันเปิดจากตัวเราเข้าไปสู่จักรวาล นั้นเ
พราะคลิปแรกที่อยากจะให้ดูใน YouTube บ้านเราทีวีจดเอาไว้ครับอัปกาคลิปหนึ่งคลิปแรกเนี่ยครับคลิปแรกเลยเป็นปฐมบรมเป็นปฐมเลยครับเป็นคลิปตัวเริ่มต้นของการทำ YouTube หน้าวันนี้มัน 9,919 คลิปครับแล้วเกินกว่านะเกินกว่า 9,919 คลิปครับไปแล้วเดี๋ยวนี้นะครับใน YouTube บาราทีวีคลิปแรกมีชื่อว่าภาวะหลุดโลกจำครับบ้านเราทีวีกดไปเลยครับภาวะหลุดโลกจะเจอทันทีเป๊ะนั่นนะครับผมถือว่าสมบูรณ์ในระดับที่มันคือมันย่อให้แล้วเอาตัวนั้นเป็นตัวย่อนะครับคนถามเขาถามผมเรื่องอะไรฟังให้ทันกันแล้วกันโอเคไหมครับฟังให้หลายรอบหน่อยเพราะมันเป็นตัวแม่บอดพอเวลามันเกิดคลิปแรกปุ๊บมันจะเกิด 9,919 คลิปนะวันนี้มันไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่น้อยนะแบ่งเป็นภาคส่วนก็มีส่วนที่มันเป็นพุทธศาสตร์ก็มีพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกหรือในหนึ่งว่าเป็นศาสตร์ของพระศาสดาใดๆให้กับชาวโลกใช่ไหมฮะแต่ผมก็ต้องมาเน้นย้ำพุทธศาสตร์คือศาสตร์พระพุทธเจ้าเพราะมันครอบคลุมเยอะไม่ว่าจะหมุนไปไหนมันถูกหมดมันใช่หมดก็เลยใช้คำว่าอ้างถึงพุทธศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกศาสตร์ที่ว่านั้นก็ต้องเป็นธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติใช่ไหมครับก็มาพูดเรื่องธรรมชาติกันอยู่พอได้นะครับธรรมชาติทีนี้การที่ไปร่วงรู้ธรรมชาติเท่านั้นได้ก็ต้องรู้ได้โดยศักยภาพของสมาธิจิตของตัวเองเห็นไหมครับก็เลยมีคำนี้คือจิตศาสตร์นั่นเองนะครับมีจิตศาสตร์มีพุทธศาสตร์มีธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์นี้ย้ำนะครับไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตนะครับมันเป็นศาสตร์ของธรรมชาติตัวเราคือธรรมชาติเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวเราเองก็แปลว่าจบวิชาธรรมชาติเรียบร้อยนะไม่ต้องไปหาศาสตร์อื่นแล้วและศาสตร์ธรรมชาติที่ว่ามีศาสตร์เรื่องของบอดี้เรื่องของร่างกายเราเพราะฉะนั้นจึงรักษาตัวเองได้ก็ด้วยใช้ศาสตร์ตัวนี้นะครับทำไมลุงหอกจึงไม่ยอมรับคำว่าโรคนู่นนี่นั่นทำไมจึงไม่ยอมรับคำว่าเชื้อโรคใช่ไหมครับลุงหอกยอมรับแต่สัตว์โลกไม่ยอมรับเชื้อโรคเด็ดขาดมันเป็นเขาว่าไปนะครับเพราะนั้นอย่าตามเขาถ้าตามเขาก็มาเยอะแล้วงั้นก็ตามเราให้เข้าใจของตัวเราเองแล้วเราก็จะรักษาตัวเองได้ในที่สุดเป็นเรื่องราวที่บอกว่าอัตหิอัตโนนาโถนั่นเองตนเข้าใจตนเข้าใจตัวเราเข้าใจตัวเราถ้าพัฒนาเข้ามาสมาธิจิตตัวเราจะเห็นตัวเราในตาเราเหมือนกับส่องกระจกใช่ไหมครับต้องตัวนี้ต้องผ่าน มหาสติปัฏฐาน4จึงจะมีคำตอบสุดท้ายได้ใช่ไหมครับทีนี้พอเวลารู้เข้าใจตัวเองแล้วตนก็เป็นที่พึ่งแห่งตนได้ก็เป็นอัตหิอัตโนโถไม่ต้องให้ใครไม่ต้องไปพึ่งใครแล้วในการรักษาตัวเองก็พึ่งรักษาตัวเองโอเคไหมครับนี่ฮะที่บอกว่ามนุษย์ยุคนี้นะจะเข้าใจสิ่งนี้ได้เพราะว่ามีลุงออกสื่อสารนำพาอยู่เวลานี้นะครับก็ช่วยกันนะครับมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้ลุงออกอยู่คนเดียวไม่ได้นะตายแน่นอนนะเนี่ยใช่ไหมครับใครจะมาตัดเสื้อผ้าให้ใส่ไม่ตัดเองเลยไม่ได้พวกนี้เหมือนกันนะฮะทำเองได้ไหมก็ไม่ได้ก็หนึ่งก็ทำมาเท่านั้นแหละเรามาก็ประยุกต์ใช้กันเอาของกลางที่มีผู้คนให้มามากบ้างน้อยบ้างใส่เข้ามาก็มาสั่งซื้อสะสมกันมานะครับแม้แต่เนี่ยตัวเนี้ยอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ย20,000 กว่าบาทผมจะมาจากไหนผมไม่ได้ค้าขายอะไรก็ใส่หลายท่านหลายคนเนี่ยพอนะส่งมาให้ใช้บ้างอะไรก็ว่ากันไปก็ได้ประโยชน์ก็ถึงช่วยกันนะครับเรื่องพวกนี้โอ้ยถ้าผมจะเห็นแก่ตัวโอ้ยจริงนะเห็นแก่ตัวเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนเท่าไหร่นะพูดแล้วก็เหมือนกับว่ามาอ้อนมาออดนะครับก็อยากจะให้รู้เข้าใจทั้งนั้นแหละครับ
คนะหวังว่าคงเข้าใจแล้วนะเรื่องของพลังงานนะครับมันมีอยู่ทุกที่พลังงานที่ว่านี่มันมีอยู่ทุกที่นะมีอยู่ทุกที่มีทั้งในส่วนเล็กส่วนใหญ่มันได้ทุกกล่าวอ้างอย่างที่พูดผมเมื่อกี้นี้แต่ทั้งหมดมันต้องพลังงานที่ตัวเราเปิดนะเปิดมันเหมือนเปิดฝาหม้อโอเคหม้อใบหนึ่งถ้ามีฝาปิดอยู่นะมันไม่เปิดอ่ะก็เหมือนกับเปิดใจถ้าใจไม่เปิดนะใจไม่เปิดมันไม่ได้จริงๆนะใจเปิดใจทำไงโอเพนไมน์นี่เปิดใจทำไงคำว่าเปิดใจมันทำยังไงหรือแต่ภาษาเอาเข้าใจก่อนแล้วกันนะอะไรก็สู้เข้าใจไม่ได้มันเข้าหูสู่ใจถ้ามันไม่เข้าหูเลยมันจะเข้าไปหาใจได้ไงถ้าไม่เข้าตาก็จะเข้าใจได้ยังไงก็ไม่ได้แต่ทั้งหมดก็จะไปดูแคลนคนหูหนวกตาบอดที่ว่าเนี่ยเพราะว่าเขามีผิวสัมผัสอยู่นะครับเออเขามีจมูกอยู่เขาก็รับส่วนอย่างเสียอาจจะตระห้าเมื่อหูไม่มีหูเขาใช้ไม่ได้ก็ใช้ประสาทตาหูกับตาใช้ไม่ได้แล้วก็ใช้จมูกก็ใช้ปากใช้ลิ้นแล้วก็ใช้ผิวสัมผัสมันมีตัวเลือกตั้ง 4-5 ตัวนู่นนะในการที่จะรู้รหัสต่างๆที่เข้าสู่ในตัวเราเองใช่ไหมครับมันบล็อกไปทั้งหมดที่ไหนล่ะโอเคนะพอเข้าใจเรื่องการเรียนรู้ก็เรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้แหละง่ายด้วยนะครับอ่านหนังสือเรียนหนังสือก็ผ่านตาจะหนีไปไหนนะฟังครูบาอาจารย์เลคเชอร์ก็หูนั่นแหละใช่ไหมครับมันก็ใช้ให้ประกอบกันให้ได้มันก็จะเข้าสู่ใจไปว่าเข้าใจนั่นนะเข้าใจนั่นครับใช่นะพอเข้าใจมันก็โอ้อิ่มเอิบนะคำว่าเข้าใจมันเป็นพลังอันนึงนะคำว่าเข้าใจเนี่ยถ้าไม่เข้าใจแล้วโอ้ยมันอ่อนล้าไปหมดเลยทำงานเหมือนกันทำแบบไม่เข้าใจกลับถึงบ้านก็ไม่มีเรี่ยวแรงนะเรียนหนังสือเหมือนกันเรียนแบบเขาไม่เข้าใจก็อ่อนล้าไปหมดถ้าเข้าใจปุ๊บโอ้โหมันหมดชั่วโมงเร็วจังโอเคไหมครับเหมือนกันสิ่งเหล่านี้เหมือนกันหมดนะก็ให้เข้าใจคล้ายๆกันใกล้เคียงกันนึกว่าเหมือนกันก็โอเคนะผมว่านะนะแล้วมีท่านอีกยาวเหยียดเมื่อกี้เนี่ยอ่านไม่ทันลุงหอกคะตอนมีพลังงานจักรวาลที่หนูลองตามไปดูมันคล้ายสร้างความเชื่อและสะกดจิตอย่างนี้พลังงานของเขาคงไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมคะเพราะเขาเก็บเงินบ้างเออใช่ขายหนังสือบ้างและไม่ได้ทุ่มเทให้สังคมแบบไม่คิดเดือเออใช่ครับ ใช่เลยครับการตลาดเขาซื้อขายกันผมก็ว่าลุงหอกเลยนะไม่ได้ซื้อขายอะไรจริงๆมันเพียวกันผมว่านะครับเออนั่นผมก็ว่ามันใช่นะเขาเรียกว่าศาสตร์ไฮโซศาสตร์รวยกลุ่มรวย กลุ่มโคชชิ่งโคชเชอร์สังเกตไหมฮะโคชชิ่งเนี่ยเงียบเก็บกันเท่านั้นแหละครับสังเกตเลยครับคอร์สหนึ่งหลายตังก็มีคนไปเฮลเหมือนกันสนใจก็ได้แต่เฮโลสารภาพผมก็ไม่เคยนะไม่เคยครับเจ้าของที่โคชชิ่งโคชเชอร์ก็รวยไปสิครับตรงนี้รวยแสนรวยไปสิครับใช่ไหมครับมีลุงหอกเลยไม่รวยไม่เป็นสักทีนึงก็ไม่ได้เก็บเงินเก็บท้องใครเป็นเรื่องมันราวมันก็เลยไม่มีคำว่ารวยถึงไม่รวยไม่สวยไม่หล่อก็ไปได้เรื่อยๆมันเรียกว่าเรือเกลือไม่ล่มกลางคลองอะไรกับเรือลำนี้นะครับแต่น้ำมันปริ่มไปเรื่อยมันไปเรื่อยสโลบัตชัวไปนู่นไปมาเราประเภทเต่านะไปแบบเต่านะหนักแน่นชัดเจนประมาณนั้นนะครับขอให้ท่านสังเกตเอาครับเรื่องพวกนี้จึงจะรู้คุณค่าของมันเองนะครับตาบอดมีโอกาสเห็นแสงในที่มืดไหมครับผมเชื่อว่ามีนะนี่นะที่นี่มีผู้คนไปมาตาไม่ดีมานะครับตาไม่ดีเพราะอะไรฟังให้ดีนะครับอายุท่านก็มากแล้วล่ะวันหนึ่งท่านจะมองเห็นไม่ชัดนะครับ
ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเข้าตาจะเป็นน้ำอะไรพวกนี้เข้าตาก็ไปหานายแพทย์นางแพทย์ก็ตัดเส้นประสาทจะทำไมหัวคิ้วหัวคิ้วให้ตัดต่อซะอ๋อหนังตาโทษทีอ๋อต้นเหตุนะครับฟังให้ดีครับมันลืมตาไม่ขึ้นไม่มีแรงที่จะมาให้ลืมตาเวลาลืมตาก็ยืดเนี่ยยืดมือกันต้องถางออกถางไปพอถางปุ๊บปล่อยมันก็ตกถางปุ๊บก็ต่อยตกจากนั้นมันไม่ไหวก็ไปหานายแพทย์ทางแพทย์สายแพทย์ก็เลยผ่าตัดหัวคิ้วนะครับเส้นประสาทนั้นนะครับตอนนี้มันก็ลืมตาได้ดีนะฮะแต่ตามองไม่เห็นเลยได้อย่างเสียอย่างนะฮะทีนี้ก็แปลว่าตามองไม่เห็นกันแล้วกันนะเสร็จแล้วก็มาหาลุงงอกลุงงอกก็ใช้สองมือเปล่าเนี่ยครับก็ค่อยช่วยกันตอนหลังก็ดีวันดีขึ้นได้หมายความว่าเห็นแสงภายในหรือบางทีก็เห็นเหมือนกันมองไม่เห็นเหมือนกันแต่เห็นแวบเดียวหายมันไม่เห็นตลอดเห็นแวบเดียวเห็นเป็นใครอย่างเช่นผมนั่งคุยเห็นหน้าผมเหมือนกันแต่เห็นแวบเดียวมันไม่คงที่แปลว่ามันเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมอย่างมันก็จะเบาเนื้อเบาตาก็เบาสบายตานะฮะเดิมมันไม่ใช่มันหนักตึ้งลืมมันยังไม่ขึ้นมองไม่เห็นต่างหากยังลืมไม่ขึ้นอีกมันหนักมันสูญเสียพลังงานมันก็เบาตามันก็ค่อยชั่วหน่อยค่อยชั่วแปลว่าดีขึ้นลักษณะอย่างเงี้ยก็ดีวันดีคืนทำไงได้ล่ะครับมันถูกใบมีดตัดเข้าไปแล้วเส้นประสาทมันขาดวิ่นไปหมดแล้วมันต่อยังไงทีเนี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นผ่าตัดผ่าต่อเนี่ยอย่าคิดว่าดีนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมันดีเขานะแต่มันไม่ดีเรานะแอร์ก็ผ่าตัดผ่าต่อโอ้ยระยะนี้ผ่ากันทิ้งของขวางได้หนึ่งเสียสิบนี่เป็นต้นนะได้อยู่ส่วนหนึ่งแต่มันเสียไปเก้าส่วนสิบส่วนนี่โอ้ยใช้ได้คุณพวงโอเคนะเอาล่ะต่อไปเรื่อยก็มีพนักงานจักรวาลที่หนูไปทดลองมาอะไรต่างก็มันเป็นคอร์สใช่ไหมก็คือใช้เงินใช้ทองนั่นนะครับก็คือเขาก็แล้วกันนะมันต่างจากคำว่าเรานะครับของเขามันระบบนู่นรู้จะเป็นตะวันตกเขาจับยัดเยียดมาระบบไรเอล NLP Neuro Linkage Program โอเค NLP ตะวันตกจิตวิทยาเออกลุ่มวิทยาน่า NLP ถูกต้องครับดีมากครับสรินเลือกครับNLP ถูกต้องครับนั่นก็ใส่ตรงนี้นะครับทั้งหญิงทั้งชายนะ NLP ทั้งเมืองรวยเรียกเขาเรียกโคชเชอร์โค้ชเหมือนโค้ชฟุตบอลเอางี้ดีกว่าชี้แนะชี้นำนำพาดีกว่าง่ายดีไม่ต้องโค้ชเคิร์ดกันเลยไม่ต้องไปใช้ภาษาที่สองภาษาต่างด้าวมากเกินไปเพราะฉะนั้นคนก็หลงทุ่มเทกับภาษาต่างด้าวก็คิดว่าแน่อ่าแน่ก็แน่ไปนะครับผมก็ไม่เคยไปรู้เรื่องราวเขาแต่รู้ว่าเป็นเรื่องของจิตวิทยานะครับหรือสะกดจิตซ้ำไปนะแต่ตัวผมเป็นไงเก่งนี่คือสะกดจิตจำด้วยครับจำเป็นหลักงั้นอย่าไปเข้าใกล้นะครับอย่าเข้าใกล้นะครับแต่ตัวผมหงายเลยนะครับอย่าเข้าใกล้นะฝากเอาไว้ด้วยครับลุงออกเตือนด้วยความหวังดีเตือนครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายครั้งที่155ว่าไปโน่นก็เตือนกันมาเยอะพวกนี้ยังว่าแล้วก็เตือนได้เฉพาะคนในบ้านเราเนาะนอกบ้านเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปเตือนเขายกเว้นท่านจะแชร์ไปให้เขาได้รู้ทำรู้หน่อยก็ดีพวกนี้เผื่อแผ่ปันกันเขาดังวูบวาบแล้วก็หายจากไปจากตลาดโอเคเนี่ยถูกต้องครับวูบวาบไปก็หาก็เสื่อมไปเสื่อมมาด่าทอกันอย่างนี้มาใส่ใครทีหลังเห็นไหมครับโอเคไหมหักหลังกันบ้างเหมือนกับผมไม่อยู่ไม่ลงตัวประมาณนั้นหรือเปล่านะเป็นคำถามเปิดนะคำว่าหรือเปล่าไม่ได้คาดคั้นใครนะครับที่ว่าไม่ได้คาดคั้นมาถูกหรือผิดนะฮะ
ใช้คำว่าหรือเปล่าหรือเปล่านะครับไม่ได้คาดคั้นใครว่าถูกหรือผิดใครไปลองทดลองไงก็ได้ผลประกันได้ก็เงินหรือเปล่าอย่างเงี้ยโอเคนะเขาดังบูบแบบเหมือนกับกระต่ายนะครับมันสู้ช้าๆแต่พระเล่มงามดีกว่าแต่มันก็อะไรมันก็มีโอ้ยคำสุภาษิตพังเพยบ้านเราเนี่ยไม่รู้จะเอาตรงไหนดีใช่ไหมฮะเอาตัวรอดเป็นยอดดีก็มีเหมือนกันรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเนี่ยโอ้ตัวนี้ก็มันเป็นภาษาที่มันไม่น่าจะมีสังคมไทยนะแอบก็จะตัวรอดกันโกหกไปวันหนึ่งเพื่อให้มันผ่านไปเอาตัวรอดไปใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้นะฮะจึงขาดความน่าเชื่อถือจากคนหนึ่งเขาเยอะคนไทยเราครับเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ค่อยจะไว้วางใจสักเท่าไหร่เวลาทำงานใหญ่ๆส่วนมากจะเป็นหัวหน้างานก็ไม่ค่อยจะมีกันเพราะอะไรเพราะว่าไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นหรือเปล่าหรือไม่แต่รุ่นหลังคงไม่มีมั้งนะรุ่นหลังคงจะน้อยลงไปลำดับนะครับต้องเป็นตัวของตัวเองเยอะๆนะครับแล้วก็จะเชื่อมโยงคนอื่นได้ง่ายประมาณนั้นนะครับถึงจะไปได้ไปรอดนะครับตัวไม่มีแก่นสารเลยมันก็ไปไม่ได้ต้องมีแก่นต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่เชื่อมั่น 25% เชื่อมั่น 50% เชื่อมั่น 75% เชื่อมั่น 100% มันต้องมีความเนื้อของความเชื่อมั่นต้องมีอยู่นะครับทำอะไรก็ได้ขับรถเหมือนกันไม่มีความเชื่อมั่นออกจากบ้านได้ที่ไหนเป้งเลยครับเป้งเลยนะเนี่ยได้รับประกาศนียบัตรใบใหญ่เลยครับรู้เข้าใจมั่นใจชำนาญเชี่ยวชาญคำพวกนี้รู้เข้าใจมั่นใจต้องมีคำว่ามั่นใจเป็นหลักนะครับต้องให้มีต้องฝึกปรือให้มีขึ้นความจริงสิ่งนี้ต้องสอนกันแต่เด็กๆความมั่นใจการแสดงออกนะแสดงออกให้ทำนู่นนี่นั่นหรือคิดทำเองหนูอยากทำเองหนูอยากทำนั่นทำนี่ผมอยากทำนี่ก็ทำไปบอกผู้ใหญ่ก็คอยดูแลความปลอดภัยให้เพราะว่าเด็กมันจะขาดความรอบคอบขาดประสบการณ์ตรงก็มันจะขาดความรอบคอบทำอะไรก็มักจะหลุดเจ็บไข้ได้ป่วยมาหัวร้างข้างแตกมาประมาณนั้นครับเพราะเด็กขาดความรอบคอบความรอบคอบคือประสบการณ์ประสบการณ์นี่มันสร้างความรอบคอบให้คนนะครับประสบการณ์ตรงเนี่ยใช่ไหมมันสร้างความรอบคอบนะส่วนความรอบรู้ก็หาได้เยอะแยะตอนนี้มันเป็นเรื่องราวเลยนะผมใช้พูดเสมอนะว่าเนี่ยความรอบรู้สู้ความรอบคอบไม่ได้ต้องฟังอธิบายสิครับ รอบรู้คือปัญญาที่รู้จักกันดีนะครับแต่รอบคอบคือสติ เช่นการที่จะคิดข้ามห้วยมันก็ลึกอะเนาะเราเดินไปไหนก็ตามมันมีห้วยลึกอยู่10 เมตร20 เมตรมันคงเดินข้ามไม่ได้เนาะวิธีการทีนี้ที่จะให้ข้ามไปได้ต้องทำสะพานใช่ไหมล่ะต้องทำสะพานลำนี้เข้าข้ามไปได้สะพานต้องมีตอหม้อฝั่งนู้นฝั่งนี้ใช่ไหมล่ะอันนี้สะพานก็ไม่มีทีนี้ทำไงอ่ะเขาว่าในป่าเขาต้องนอพลายเดินไปถ้ามีต้นไม้ใหญ่ก็โค่นต้นไม้อย่างเดียวครับใช่ไหมมันต้องมีวิธีการโค่นอีกทำไงจะให้ล้มไปฝั่งนู้นได้ทีนี้ใช่ไหมจะฟันตรงไหนจะแตะแจ้งตรงไหนอย่างเงี้ยมันถึงจะโอนไปฝั่งนู้นได้บางทีมันต้องไปตัดกิ่งก่อนนะครับขึ้นไปตัดกิ่งก่อนไม่รู้ให้มันหนักฝั่งตรงข้ามนู้นก็ตัดกิ่งฝั่งนี้มันหมดฝั่งเราให้มันหมดนะอย่าให้มีน้ำหนักให้มันน้ำหนักมันฝั่งนู้นฝั่งเดียวทีนี้พอเวลาฟันเนี่ยเรื่อยฝั่งนู้นเนี่ยเวลามันหามันก็ล้มคืนมันฝั่งนู้นต้นไม้อยากจะว่ากระพาดข้ามห้วยเลยนี่ก็คือความฉลาดนะครับ
ความเฉลียวเจ้าฉลาดเฉลียวไอ้ความฉลาดน่ะคนต้นไม้ฝั่งนู้นมันก็ล้มตึงไปต่อไปเดินข้ามเนี่ยต้องใช้ความเฉลียวแล้วสิเห็นไหมความฉลาดจะสู้ความเฉลียวไม่ได้เพราะถ้าหากว่าคนไหนที่ขาดความเฉลียวเฉลียวเนี่ยจะผิดพลาดนี่นะครับแต่ต้นไม้ไปได้เวลาเดินเราตกเวลาเดินข้ามแล้วตกห้วยเลยนั่นแปลว่าความเฉลียวไม่เกิดโอเคไหมครับฉลาดสู้เฉลียวไม่ได้จำหน่อยฮะบางคนเนี่ยบ่อยมากเวลาทำเอาประจันหน้าเราพลาดทุกทีขาดความเฉลียวโอเคไหมครับคนที่ขาดความเฉลียวก็คือคนที่ขาดสติไม่ สติไม่ดีใช่สติไม่ดีไม่ใช่บ้านะสติไม่ดีไม่ใช่บ้านะครับโอเคไหมคนที่มีสติส่วนมากจะรู้ว่าเป็นคนบ้าไม่ใช่สติคือการไม่รู้สึกตัวไม่รู้ตัวหรือตัวรู้ตัวช้าอย่างนี้เป็นต้นลมพัดมากว่าจะรู้ลมพัดมันกลิ้งแล้วเนี่ยล้มแล้วถึงจะรู้ลมพัดอย่างเงี้ยโอเคไหมครับพวกขาดสติคือความรู้สึกช้านั่นเองโอเคไหมครับเพราะนั้นต้องฝึกตัวให้มีความรู้สึกเร็วมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งเร้าเร็วมันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของสิ่งที่มีชีวิตอยู่แล้วสิ่งที่มีชีวิตโดยพึ่งยิ่งสัตว์นะ1กิน2ขับถ่าย3แพร่พันธุ์4ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมคือฟีลลิ่งเนี่ยคือความรู้สึกปรับตัวโอเคมั้ยครับต้องปรับตัวให้ได้ทุกเมื่อเร็วเงี้ยต้องคอยฝึกตัวทั่วไปก็บอกมีสติเวลาพูดมากี่ร้อยปีแล้วสติผมก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ว่าใครเหมือนกันในคำว่าสติอ่ะมันช่วยได้มั้ยฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะพอเวลาไปถึงข้างหน้าไฟแดงเหยียบเบรกหรือมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บนะก็ต้องเหยียบเบรกใช่ไหมพอเหยียบปุ๊บเหยียบเบรกหายเลยทีนี้จมดิ่งเลยทำไงต่อหมุนซ้ายหมุนขวาหลบใช่ไหมดึงเบรกมือใช่ไหมคิดได้นะต้องดึงเบรกมือที่ไหนได้เอาเข้าจริงไม่มีวันไม่มีทางที่จะดึงทันนะครับเพราะฉะนั้นมันตกใจซะก่อนมันคิดได้เอาเข้าจริงในวินาทีนั้นไปกันให้เละเลยเพราะฉะนั้นมันนะเจอมาแล้วลุงหมอกที่ว่าที่พูดเนี่ยเจอมาเท่านั้นแหละความเป็นจริงเนี่ยครับเบรกแตกเนี่ยเคยไหมครับผมเนี่ยชน3คันมาแล้วนะเบรกแตกเนี่ยชน3คันซ้อนมาแล้วนะครับข้างหน้าเป็นทางม้าลายคันที่1คันที่2อยู่หน้าเราที่3คือตัวเราเราใส่คันที่2 2ไปใส่1 1ดีสิไม่หลุดไปหาคนที่กำลังเดินทางม้าลายอยู่เป็น 4-5 คนถ้าหลุดไปตรงนั้นหน่อยซวยไม่รู้ใครซวยกันเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ซวยทั้งหมดแล้วสำนองนี้ครับแล้วเล่าสู่กันฟังครับสิ่งเหล่านี้อย่างน้อยสุดก็เป็นในชีวิตประจำวันสำหรับท่านที่ขับรถขับเรือด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยเวลาฟังลุงออกก็ได้เก็บเรื่องผสมน้อยใส่พวกนี้นะประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาก็ไม่รู้จะเก็บไปให้ใครเลยครับถ้าหากก็ไปเล่าสู่ให้กับกันและกันฟังในหน้าจอในเวลานี้โอเคไหมโอเคเนอะโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วเด้อดีครับก็ถือว่ามีผู้คนเข้าใจเป็นลำดับแล้วดีใจด้วยครับท่านอยู่หน้าจอไปด้วยกันครับบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าลืมคำนะฮะอย่าลืมคำนิยามบ้านเราดอททีวีก็คือเรื่องราวของธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพโอเคนะธรรมชาติเน้นหนักเรื่องสุขภาพเฉพาะตัวในบุคคลนะครับสุขภาพดีหลายอย่างจะดีนะครับนะอย่างนี้ถ้าสุขภาพไม่ดีทุกอย่างจะล้มเหลวหมดนะครับต้องจำเป็นหลักในเรื่องอากาศไม่ดีเนี่ยก็เป็นเรื่องสุขภาพทั้งนั้นมาเกี่ยวข้องสุขภาพหมดแหละสุดท้ายแล้วนะครับจะยากดีมีจนประกันใดก็มาลงเลยที่สุขภาพทุกคนกลัวเจ็บกลัวตายที่ว่านะเข้าใจไหมครับถึงจะกลัวไงมันก็ตายอยู่นะครับดีนะหนูว่าไม่มีตังค์เลยเข้าคอร์สไม่ไหวดี
มีตายเราสารภาพกันนะครับวันช่องวันตายไปในการที่จะมาทำอีเวนต์พวกนี้นะผมไม่ต้องยากเลยจริงกำหนดหลักการวิธีการง่ายจะตายไปทำไมผมจึงไม่ทำด้วยก็มันเหมือนชาวบ้านต้องการจะบรรยายให้ผู้ฟังคนให้คนฟังฟรีไม่รู้จะหาเช่าพื้นที่ที่ไหนจริงๆนะไม่พูดนะผมจะพูดเรื่องนี้แหละครับทำเรื่องฝนตกได้ยังไงสลายเมฆหยุดฝนได้ยังไงเนี่ยสลายหิมะได้ยังไงสลายปลาบึกได้ยังไงมันเป็นหัวข้อใหญ่นะหาสปอนเซอร์ใส่ก่อนใครก็ตามมีห้องประชุมใหญ่ก็ยินดีนะมาเซตโปรแกรมนี้เข้ามาดูฟรีฟังฟรีกัน อยากจะทำงานอย่างนั้นซะมากกว่าแล้วคนทำก็ไม่เคอะเขินทำไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวใครมาด่าแม่พ่อตามใช่ไหมผมว่างั้น นี่คือความง่ายความคิดของผมจริงๆก็อยากจะให้เรื่องใหญ่ไอ้ผมเองก็ไม่มีคนทำงานช่วยความจริงจะทำขึ้นจอขึ้นต่างๆนะมันเป็นอะไรเวิร์กพอยต์เหรอใช่ป่ะรู้นะไม่ใช่เขาเรียกเวิร์กอะไรเขาเรียก power point นั่นไงPowerpoint ที่ลุงหงอกบอกว่าพระแก้วมรกตคือพระอินทร์แล้วพระอินทร์ท่านประทับที่องค์พระแก้วมรกตตลอดเวลาหรือเปล่าครับหรือไปแปลมาพอเสียลุงหงอกยุ่งเลยงานนี้จะวางไงเนาะงานเนี่ยเรื่องพระแก้วมรกตที่อยู่ในวัดพระแก้วทุกวันเนี่ยก็มีที่มาใช่เลยตำนานเนาะเดี๋ยวนะวันดีคืนดีไม่รู้มันเกิดขึ้นตรงไหนก็ไม่รู้ล่ะวันดีคืนดีก็ไปอยู่เชียงรายก่อนเลยต่อมาก็ไปอยู่เชียงใหม่ใจใหม่ก็ข้ามโขงไปอยู่นู่นน่ะวัดพระแก้วที่ฝั่งลาวนั่นเองครับเวียงจันทร์จากเวียงจันทร์ก็ข้ามโขงมาอยู่ที่วัดพระแก้วสนามหลวงปัจจุบันนี่ไงพระแก้วที่ว่านั้นทำไมผมถึงบอกว่าพระแก้วเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพระอินทร์แค่นั้นแล้วผมไม่รู้ได้ยังไงเรื่องนี้เรื่องสมาธิหมดนะครับน่ารู้ได้โดยสมาธิโอเคไหมครับที่พูดนะรู้จักสมาธิสมาธิมันก็มีจุดหนึ่งที่เรียกกันว่ามันมีสามคำนะฮะพูดบ่อยเอาความจริงนะลืมไปแล้วสภาพโอเคครับสภาพแวดล้อมคือเห็นได้ผ่านหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสสภาพแวดล้อมนั่นเรียกสภาพทั่วไปปุถุชนวิสัยจะต้องรู้สิ่งเหล่านี้ได้โอเคนะครับจะรู้ภายนอกภายในนะครับอายตนะ5ตัวนี้ทีนี้พอเวลาเข้าสู่วาระสมาธิมันจะกลายเป็นสภาวะมันเป็นสภาวะก็คือเรื่องราวของบุคลาธิฐานโอเคไหมครับบุคลาธิฐานแปลว่าพัฒนาไปเรื่อยจะอธิษฐานเห็นหรือไม่อธิษฐานก็เห็นนั้นมันคืออะไรนะไอ้เรื่องนี้มันก็เช็คไปเช็คกันมาแล้วครับในเรื่องของจิตมันเห็นไปนู่นนี่นั่นมันไปเห็นในมิติของจิตนะครับแต่จิตที่ว่านั้นเป็นยังจิตที่ไม่บริสุทธิ์อยู่แปลว่าจิตยังขุ่นมัวอยู่ก็เลยเห็นเป็นในรูปของบุคลาธิฐานบุคลากรบุคลาธิฐานก็แปลว่านะอธิษฐานเห็นบุคคลสัตว์สิ่งของโอเคไหมครับพอนึกมันก็จะเห็นเพราะว่าพลังจิตคือจิตเวลาพัฒนาแล้วมันนึกมันก็จะเห็นทีนี้ส่วนที่เป็นของแท้มันก็เลยการเห็นจนไม่มีอะไรจะให้เห็นเนี่ยนั่นก็เลยกลายเป็นเรื่องของธรรมาธิฐานไปแล้วตรงนั้นมันเป็นเรื่องของพระธรรมเข้าไปแล้วตรงนี้นะครับมันจะไปรูปแบบนั้นก็ลองใช้ลำดับภาษาผมเอาไว้นะครับแล้วท่านก็ลองใช้กันไปในส่วนนั้นส่วนใครจะได้แค่ไหนเพียงใดก็อยู่ที่ฐานบุญนี่แหละ
บุญกับความเข้าใจบุญที่ว่าในคำพบความชาติมาด้วยนะเงี้ยมันก็ไปรูปนั้นอีกโอ้อธิบายเรื่องนี้ก็ต้องใช้ความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธต่ออีกนะเห็นไหมครับความจริง3ประการจะไล่เรียงกับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับนั่นคือการปฏิบัติได้เข้าถึงในแต่ละระดับอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับโอเคไหมเมื่อกี้เสียงไม่มีใช่ไหม YouTube ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วแบตมันหมดกินถ่านจังเนี่ยก็ชาร์จกันเยอะนะถ่านชาร์จกันไม่ยอมหยุดไม่ยอมหย่อนเหมือนกันโอเคนะโอเคไม่มีอะไรแล้วจ้า YouTube มรณะผมก็พยายามดูก็คงเดี๋ยวไปติดใจมากพระอินทร์พระเอิญต่างๆคนนี้ผมว่ามันไอ้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเข้าใจก็พอแล้วจ้ะเนี่ยเอาแค่เข้าใจกันก็พอแล้วก็สร้างความเข้าใจไว้ซะเดี๋ยวไปยึดติดกลับมาถึงตัวเราจ้ะเนี่ยให้รู้เข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวเราเหนือกว่าทุกอย่างจำหน่อยครับจำหน่อยครับเรื่องนี้จำไว้รู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนของตัวเราเองเหนือกว่าทุกอย่างนะครับกายใจจิตธรรมดาธรรมดานี่เองสุดท้ายแล้วนะครับขอให้มาลงเอยตรงนี้ไว้ถึงจะไปไกลแสนไกลขี่ม้าเรียบคายแค่ไหนก็ตามทีเวลาจุดสุดท้ายมาลงที่ตัวเราทั้งสิ้นโอเคไหมครับก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอด้วยกันเนี่ยครับโอเคนะครับมีฉะนั้นก็จะกลายเป็นหลงทิศหลงทางไปเชียงใหม่ชัดเจนขอทราบวิธีการประกาศแบบสั้นๆเดี๋ยวทดลองทำตามครับดูนั่นนะฮะไททันแมนเขาจะนะไททันแมนเขาจะแนะนำ3นาที5นาทีนะครับนะเอาตัวอย่างนี้หน่อยก็ได้ทำปากจู๋ๆก็ได้ดูดนะครับไปดูดปื้ดเข้าไปเหมือนเคยกินหอยไหมหอยจุ๊บหอยน่ะหอยหอยขมอ่ะเวลามันอะไรนะไอ้ผมไปกินหอยสบายนะดูดปึ๊กเลยดูดดูดเสียงดังจึ๊กป๊อกโอเคนะครับแล้วกลืนแล้วก็กลั้นแค่นั้นเองครับกลั้นก่อนกลืนก่อนกั้นได้ทั้งนั้นนะครับก็นานนับ1ถึง4 50ถึง100นู่นเออเอามันหูอื้อไปนู่นน่ะวิธีง่ายที่สุดแล้วนะครับนั่นกลืนเหมือนกลืนน้ำคนไม่เคยกลืนมันก็อย่างกลืนยากหน่อยนะครับโบราณเขาบอกว่าเห็นดาวเสลดปุ๊บถ้ากลืนน้ำลายได้ถึง3ครั้งนะจะบรรลุประสบวัตถุประสงค์ทุกอย่างทำอะไรก็ได้ครับแค่ครั้งเดียวครั้งที่สองไปไม่รอดได้ครับกลืนน้ำลายครั้งที่สองไม่ไหวแล้วดาวมันหายไปแล้วครับมันไม่มีน้ำลายจะกลืนก็ใช่ไหมครับโอเคไหมมันก็พูดได้แต่ทำไม่ได้หรอกกลืนน้ำลาย3ครั้งดาวเสด็จโบราณตกลงไม่มีแล้วนะ YouTube โอ้โหวันนี้เต็มจอเลยครับยินดีด้วยความยินดีทุกท่านนะครับแล้วผมขออนุญาตเปลี่ยนไปยังเฟซนี้นึกถึงชาวเฟซไม่ใช่หรอบ้านหลังเก่าหลังเดิมสนุกดีเฟซมีไหมชาวเฟซนะครับชาวเฟซเราเนี่ยโอเคมีอะไรเอ่ยไม่มีอะไรนะก็พยายามดูโอ้โหคุณจิตราออสเตรเลียยังดูอยู่ไม่ยอมเหรอคุณจิตรานี่มัน4ทุ่ม3ทุ่มครึ่งไปแล้วจ้านะเดี๋ยวเมนเบิร์นเดี๋ยวนะบิสเบลมันโบย4ชั่วโมงนะครับตีหนึ่งเนี่ย1 2 3โอ้โหตีหนึ่งยังดูอยู่เลยเดี๋ยวโทษอะไรกันขนาดนั้นนะครับโอเคยินดีด้วยครับไม่มีแล้วนี่ไม่มีคำถามนะชาวเฟสเรานะครับไม่มีจริงไม่มีคำถามเลย
ไม่มีผมก็ไปแล้วเด้อสิบอกใครงานเนี้ยมีใครไหมให้ลุงออกอธิบายคำว่าดูถูกเหยียดหยามให้ชัดเจนจะได้นำไปใช้ผมคำพูดคำนี้ผมพูดมาไม่น้อยกว่า20ปีนะครับผมบอกว่าพูดตั้งแต่วันนู้นนะพูดคำว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยผู้บรรลุธรรมเขาจะมาแบบป่อนๆมาจากต่ำกว่ารากหญ้ามาแบบป่อนๆมาแบบโอ้โหโสมมาเลยไม่อาบน้ำ5วัน10วันประมาณนั้นครับเสื้อผ้าผ่อนขาดรุงดังหมดเลยนะเป็นบุคคลที่สกปรกเลอะเทอะไปนู่นนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเราเห็นมนุษย์พันธุ์อย่างนี้อย่าไปดูถูกดูแคลนเขานะครับว่ากายภาพก็เป็นเช่นนั้นแต่ความรู้สึกนึกคิดเขาเนี่ยใช่ไหมเรามันไม่สามารถทดแทนกันได้เราไม่สามารถความรู้สึกของเราไปแทนเขาและเขาก็ไม่สามารถความรู้สึกของเขามาแทนเรานี่คือความรู้สึกนะความนึกคิดยิ่งลึกซึ้งเราไม่สามารถคิดแทนเขาได้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เห็นเขาก้มก้มเงยนะดำเนินชีวิตแบบสกปรกเลอะเทอะเนี่ยเขาคิดอะไรของเขาอยู่เนี่ยเราจะไม่รู้แต่เรารู้แต่เพียงโอ้ยมันอยู่ไงกินไงสกปรกเลอะเทอะเกินเนี่ยนั่นแค่ความคิดนะแล้วจิตเนี่ยโอ้โหคนเขามีจิตเขาอยู่ไงใกล้ได้เขาอยู่ในเขาไม่กลัวเชื้อโรคใช่ไหมครับคนที่มีพวกนี้เชื้อโรคทำอะไรเขาไม่ได้หรอกโอเคไหมครับมีแต่คนที่ประเภทสะอาดเนี่ยกลัวจังเชื้อโรคเจอกันทุกวันเชื้อโรคไอ้คนที่เขามีสินนั้นก็จะไม่กลัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราไปเห็นคนประเภทอย่างนั้นแหละอย่าไปดูถูกขนโยดูถูกถ้าหาไปดูถูกเขาเวลาทำแล้วก็ประชดประชันเขาใช่ไหมครับไปทำอะไรเขารับเครื่องรำคาญเราทำให้เขาเกิดความรำคาญเขามีคิดเขามีสิทธิ์คิดไม่ดีกับเราตัวที่เขาคิดไม่ดีกับเราสวยเลยทุกคนผู้บรรลุธรรมนี่ไม่ได้นะให้รู้ไว้นะเราไม่รู้หรอกว่าเขาบรรลุธรรมหรือไม่เห็นสภาพร่างกายเขาเป็นเช่นนั้นก็เลยว่าแค่ผ้าคีริ้วห่อทองโอเคไหมครับหรือมีแต่คำว่าผมใช้สำนวนนะฮะมีแต่นางสาวรจนาท่านจะรู้ว่านาภัยร่างกายของไอ้เงาะมีอะไรไหมครับก็แปลว่าตาถึงจะรู้ว่าไอ้เงาะมันมีทองคำอยู่นะเพราะนั้นคนที่ใจต่ำตาไม่ถึงเนี่ยมักจะไปดูแคลนเขาดูอะไรต่างๆเพราะนั้นรู้จักลุงงอกก็ขอได้โปรดอย่าดูถูกไปนะอย่าดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสก่อนเรานี่คือคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็อยู่อย่างนี้ก็อย่าดูถูกกันสัตว์ทุกตัวเหมือนกันแหละครับนะอย่าดูถูกอย่าดูถูกดูแคลนกันมนุษย์เป็นอย่างนั้นนะไม้ล้มข้ามได้แต่คนล้มอย่าไปข้ามนะครับเวลาเขาหมดเนื้อหมดตัวอย่าไปดูถูกอะไรต่างๆเขาจะมีดีพลิกมาอีกทีนึงครับขอฝากเอาไว้ด้วยต้องมีเมตตาสงสารเสมอนะครับอะไรทำนองนั้นนะครับต้องให้มีเอาไว้ในใจเราเป็นคนได้เองสุดท้ายแล้วเห็นไหมครับถ้ามีดูถูกอย่าย้ำดูโอ้โหไปไม่ถึงดวงดาวแน่นอนนะต้องระวังมากๆนะครับระวังเหลือเกินนะยุคนี้มันผู้ที่เขาบรรลุธรรมเขาจะไม่ประกาศตัวโอเคไหมครับแล้วก็ไม่มีป้ายชื่อติดโอเคไหมครับเราต้องดูเองเข้าใจเองดูพฤติกรรมเองอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็ไม่ใช่ดูง่ายนะครับดูยากเพราะมันเปลี่ยนทุกมิติคนที่เขาบรรลุธรรมเขาเปลี่ยนในทุกเวลานะครับผมไม่ทราบว่าแต่ไม่ใช่อารมณ์วืดวาดหรือหวานนะครับไม่ใช่นะครับเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนเขาจะปรับไปตามทุกสถานการณ์ดินฟ้าอากาศหรือสิ่งแวดล้อมพวกนี้นะครับนะเขาจะอยู่ได้ทุกสิ่งแวดล้อมก็ว่าปรับได้ทุกสถานการณ์ทุกเวลาทุกสถานที่โอเคนะครับแต่นั่นคือเขานะฮะเราต้องหากที่มันแย่ปรับไม่ทันสักทีหนึ่งโอเคไหมเพราะเรายังไม่ถึงขั้นนั้นคนก็ถึงขั้นนั้นเขายังไงก็ได้อะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ประมาณนั้นเห็นไหมครับพอเนาะผมว่าพอนะถ้าพอก็บ้านใครบ้านใครนี่มันสามทุ่มครึ่งกว่านั่นนี่โอเคนะเอาล่ะต่อไปนี้ก็จะไปเจี๊ยสิเนี่ยไปซอยไปซอย
โอเคไม่มีอะไรแล้วนะอ่ะบ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้อย่าลืมนะประกอบอาชีพชอบตามปกตินะครับคนไหนลืมก็แย่นะพรุ่งนี้ไม่มีงานก็หาวิธีให้มันมีจนได้งานนะจะเป็นงานในบ้านงานนอกบ้านไม่รู้มันต้องมีงานโอเคไหมถ้าหากว่าในบ้านมีรายได้คนที่มีบุญทำงานในบ้านมีรายได้ในบ้านจากในบ้านคนที่มีบุญนะครับคนที่บุญน้อยก็เอาออกไปนอกบ้านกว่าจะได้อยู่ได้กินโหเดินทางกันแน่ๆเยอะแยะเลยครับโอเคไหมครับคนไหนที่มีพานะเคลื่อนที่สะดวกสบายก็อีกอย่างนึงแต่รู้ทันทีว่าไปนอกบ้านกับชั่วอยู่ในบ้านไม่ได้ครับใครนะครับมีอาชีพอยู่ในบ้านพยายามรักษาไว้นะสุดยอดนะตื่นขึ้นมาทำงานเลยถือว่าเยี่ยมนะไม่ต้องไปต่อสู้กับการจราจรเนี่ยไม่ต้องเผื่อเวลาใช้เวลาพักผ่อนได้เยอะมากกว่าใครๆทั้งนั้นเห็นไหมครับนี่คือการที่คนที่มีบุญมักจะประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านโอเคไหมครับก็ยินดีด้วยท่านที่ทำงานที่บ้านโอเคนะไม่ต้องกระเตงกระเตงไปที่ไหนอีก นะครับขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อคุณน้าคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงนะครับแต่ถ้าหากว่าจะมีการปกปักรักษาดูแลทรัพย์สินของขันที่หามาได้ก็ดูแลกันไปนะครับอย่าให้ขาดตกบกพร่องในชีวิตความเป็นจริงแต่ถ้าหากจะเป็นการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเช่นเดินทางไปใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินแม้ว่าจะเป็นทางน้ำทางบกและทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปแต่กลับเอวังก็มีเท่ากับคำนี้สาธุอามินอาเมนและโอจบ thank you very big จบข่าวครับผม